สวัสดีพ่อแม่ทุกท่านเลยนะครับผมนะในวันนี้นะครับอยู่กับพี่แฟมนะครับผมแค่คนเดียวนะครับเพราะว่าเราดันมาอัดตอนเช้านะครับผมนะเช้าก็เฮียละ5 โมงเลยก็คือแบบตอนที่เราเพิ่งตื่นเนี่ยอันนี้คือเช้าสำหรับเราเว้ยอัดตอนธรรมดาเราคือตี 2 ตี 3ใช่ปกติได้ตี 2 ตี 3โอ้โหใช่ครับผมในวันนี้นะครับที่เรามาเล่น Minecraft กันนะครับ Minecraft ในวันนี้นั่นแปลกหน่อยนะครับตรงที่ว่าเราจะมีอะไรพี่รู้ป่ะทำไรอะทำไมอะพี่ลองเห็นไก่ป่ะพี่กดชิปมองไก่แล้วกดชิปดิเดี๋ยวไก่ไหนไก่นี่ไงไก่แล้วมองขึ้นฟ้าพี่มองขึ้นฟ้าเฮ้ยมันไม่ใช่ไก่ไก่คือเอาไปไกลเลยเอาไปไกลได้ผมกดชื่อไปไอ้พี่รู้จักพลังไซโคกิเนซิสป่ะโอ้ยได้เอาไปไกลๆวะโอ้มาสักไกลพี่เลยโอเคซึ่งในวันนี้นะครับเราทำการเล่นMinecraftนะครับแต่ว่าเรามีพลังไซโคกิเนซิสนะครับหรือว่าพลังในการเคลื่อนย้ายมวลสารนะครับผมพลังจิตเงินเลยโอ้โหไปโหดปานนี้เอาล่ะก่อนอื่นนะครับผมเราจะต้องทำการเรียกมอนสเตอร์จากข้างล่างขึ้นมาก่อนนะครับโอ้มึงอยู่ข้างล่างมันเร็วเลยเราสามารถเรากดมั่วๆได้ไหมกดมั่วๆได้คือสมมติอะพี่อยากจะให้มอนสเตอร์ข้างล่างโผล่มาก็ได้นะแบบกดชิปอะดูดิเดี๋ยวอยู่ดีๆมีซอมบี้โผล่มีอะไรโผล่มาก็ไม่รู้เต็มหมดเลยโยนขึ้นเอ้ยพี่โยนได้โอ้โหใครโยนพี่โยนได้แล้วเราสามารถที่จะโยนออกไปให้มันไกลๆเราได้ด้วยนะครับแล้วก็แบบสามารถบังคับให้มันตายในการชนพื้นดินชนอะไรพวกนี้ด้วยคือพลังเราตอนนี้ไม่เป็นแบบอันดับต้นๆของMinecraftทุกคนโคตรโหดเลยแต่เราไม่มีอาหารเราต้องหาอาหารก่อนตอนนี้อาหารหาง่ายเลยพี่ก็ใช้พลังจิตสิวะเย้ยพลังจิตนั่นดิพลังจิตตัดไม้ไม่ได้ไงต้องเดินไปใกล้เดินไปใกล้ไปใกล้ไปใกล้มันก็ชิปเอาทุบดินพี่ทุบดินทุบดินเอางี้พี่เดี๋ยวผมโชยดูทุบดินอีกแล้วทุบดินอีกแล้วโอ้โหเฮ้ยโคตรกระดานนี่เลยดูว่าพลังจิตอะไอ้บอลอะไรพี่ทุบมันพี่ทุบดินทำไมพี่เป็นคนใจร้ายจังวะท่ามันดุจังวะท่าอย่างนี้เดี๋ยวเราฟาร์มไม้ก่อนฟาร์มไม้ก่อนอาหารคือตอนนี้อาหารเขามีแบบเร็วๆแล้วทุกคนนะแต่ว่าแป๊บเดียวเนื้อแกะพี่มี21แล้วอ่ะใช่เหรอนี่แหละคือการฟาร์มแกะอะไรจริงพี่โคตรโหดเลยว่ะเราปรับเป็นดิฟฟิคัลท์ฮาร์ดแล้วพี่นะจะได้ยากๆไงคืออะไรวะความยากระดับยากสุดอะยากสุดเลยไปแล้วเรามีอะไรอยู่เรามีพลังจิตนี่แฟมดูนี่ผมหยิบแก้วแล้วพี่ดูนะโอ้นี่อะไรนี่พึ่งครับพึ่งมาด้วยพึ่งจับยัดใต้ดินเลยกระโดดเลยอ๋อเราใส่ใต้ดินได้ตัวไหนที่แบบไม่อยากเจออะไรเงี้ยใช่ไม่อยากเจอคือแบบดึงแล้วก็จับยัดใต้ดินเลยพี่ให้แบบมันติดดินตายไปเลยตายเลยก็เด็ดโอ้โหจัดไม่คิดว่าพลังของเราโหดขนาดนี้ถ้าเกิดสมมติว่าวันนี้ภารกิจของเรานะพี่นะก็คือว่าเราจะลองเล่นเพื่อที่จะเป็นแบบราชาแบบพลังจิตในMinecraftไงลองเพื่อแบบเจอตัวอะไรแบบหลายๆตัวที่โหดอ่ะผมจะลองเราจะทำการลองสู้กับมันดูไงเอ้ยได้แต่เราตอนนี้เราอาหารกันอันนี้ผมขอลองก่อนได้ปะผมขอลองยิงก่อนผมรู้สึกว่าอ้อยไม่มีอะไรพี่อะไรวะทำไมตกใจผมอยากลองดิว่ะผมอยากลองกับ TNT ก็คือว่าอันดับแรกคือ TNT เนี่ยมันเป็นหนึ่งในสิ่งที่เรียกว่าเป็นเหมือนตัวใน Minecraft ไงเป็นเหมือนมอนสเตอร์ใช่ไหมจริงๆเป็น TNT ตอนจุดมันจะกลายเป็น Entity อ่ะก็คือเป็นเหมือนมอนสเตอร์ใน Minecraft ผมเลยลองดูดิก็เลยอยากลองว่าเวลาจุดแล้วมันจะแบบลองดูพอดีเอาละถ้าเกิดไม่ใช้ได้อะใช้ได้ก็ขู่โคตรโหดอะไม่ได้วะใช่ปะเอ้ยได้วะได้พี่ได้เฮ้ยรู้สึกว่าจะมาเลยจิกกับทีด้วยกลัวอย่าคิดอะไรแผงนะพี่ไก่ตายแล้วนะบอลเราสมบัติพิเศษของเราเลยดีกว่าไอ้แกะโง่ปะดิเอ้ยโอ้โหไม่ใช่แกะแล้วโอ้โหเมื่อกี้พี่เห็นป่ะอยู่ดีแบบระเบิดอะมาแล้วจุดระเบิดเลยอ่ะตายหมู่คณะเฮ้ยมันโชว์เราโหดกันไปแล้วมอนเราสามารถดึงพวกวันเตอร์ที่อยู่ใต้ดินมาได้ใช่ไหมใช่ในระยะน่าจะประมาณ10 บล็อกพี่10 บล็อกก็คือแบบดึงมาเลย10 บล็อกเลยเตี๋ยสักตัวเลยตอนนี้แต่เมื่อกี้มันโหดว่ะดึงมาจากเหมืองแหละแบบกำลังเดินอยู่ดีโดนดึงเฉยดึงมาจากเหมืองเสร็จแล้วก็แบบเหมือนคูลิลินนะพี่แบบดึงขึ้นมาให้มันระเบิดตัวอย่าแค่ท่าวันดุอะไรคนโหดเลยมีไหมแถวนี้มีไหมแต่นี่ไม่มีว่ะเฮ้ยผมบ้าแล้วเราไปที่หมู่บ้านแล้วพี่เราไปหมู่บ้านไหมอยากแบบเป็นมหาเทพในหมู่บ้านเจอกองศพ NPC เราลองดูอีก300 กว่าบล็อกพี่ลองไปหมู่บ้านไปทางไหน-480 กับ 608ทางนี้480 กับ 608ก็ดื้อใช่480 กับ 608ดีเย็นไปเดี๋ยวผมวิ่งนำไปก่อนแล้วกันนะได้เดี๋ยวพี่วาร์ปไป 2 hours later ป่าไม้ดำเจอแล้วเห็นไหมน่ะมีควันขึ้นมาเห็นแล้วไอ้หมากินแรงแผงเดียวเดี๋ยวลองดูแถวนี้มีซอมบี้วะไม่มีโอ้โหพี่เฟมผมอยากได้ม้าพี่ทำไงดีวะม้าก็โอ้แถวนี้สัตว์เยอะเลยโอ้ยล่าโอ้ดูดทั้งหมดเฮ้ยทำไงดีอยากทำอะไรกับมันดีอะไรแย่งไม่ได้หรอดูเสียใจทำอะไรกับมันดีโยนมันขึ้นฟ้าเฮ้ยมันดูดปลาด้วยพี่ดูดิเฮ้ยดูดปลาด้วยเฮ้ยให้มันจมน้ำตายดีกว่าป่ะเราจะต้องทรมานมันพี่ดูนะต้องทรมานเฮ้ยกระจายเฮ้ยแกไอ้จอมม้าแกอยู่รอดแล้วเนี่ยอะไรดูดเฮ้ยพี่ดูต่อเลยโอ้โหโยนขึ้นฟ้าเฮ้ยโยนขึ้นฟ้าเฮ้ยอย่าไปกดชิปดิโยนไปเลยอย่ากดชิปโยนเฮ้ยไปตายไม่ปลาไอ้ปลาก็ได้ป่ะปลาก็ได้ใช้ได้กับทุกตัวเลยครับผมได้เนี่ยทุกมอนสเตอร์ทุกเอนติตี้เลยตายโอ้เราได้กินปลาแซลมอนแล้วไปหมู่บ้านกันได้แล้ววันนี้พระเจ้าจะบุกหมู่บ้านแล้วล่ะพระเจ้าที่บอกดีเร็วจะมาฆ่าเอาแล้วเอาล่ะผมได้มีซีมาแล้วหลายตัวเลยล่ะเฮ้ยเดี๋ยวนี่พี่แฟมดูเนี่ยที่พี่มาผมได้อะไรโอ้จะทำเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตหนองสารพวกนี้ดีเอามันไปอยู่ในบ่อดิเฮ้ยอยู่ในบ่อสิวะจะดื้อทำไมเดี๋ยวฮะโอ้เนี่ยเฮ้ยแมวเฮ้ยโอ้มันเกิดอะไรขึ้นพี่แฟมสมกันอะกำลังแบบจมน้ำตายโอ้โหเฮ้ยนี่มันเราพลังเรามันรู้สึกว่ามันจะโหดร้ายกับมันแล้วพี่เอางี้พี่ในการทดสอบพลังเดี๋ยวพี่จะเป็นคนทดสอบพลังได้ไหมทดสอบอะไรวะเอางี้นะเดี๋ยวผมจะทำการเป็นครีเอทีฟแล้วพี่ต้องต่อสู้กับมอนสเตอร์ที่ผมจะเสกมาทั้งหมดนะเฮ้ยจะไปเอาอุปกรณ์ชุดไปก่อนดูชุดไปก่อนนี่ชุดพี่ไตอ่ะพี่ไตวะดูดีไม่มั่นใจในพลังของเราเลยลองก่อนป้องกันตัวไว้ก่อนพร้อมไหมครับพร้อมเลยครับเอาละพร้อมนะครับ3 2 1อย่าพึ่งนะผมจะลองเสกเป็นซอมบี้ก่อนนะครับซอมบี้ออกมาเลยลูกพ่อเร็วกันตรงนี้โอ้ไอพี่เราสู้กับซอมบี้ดิอะไรกระจายเอาไม่มีตายฝนซอมบี้อะไรวะเนี่ยโยนขึ้นฟ้าเฮ้ยมันจะดุไปแล้วอ่ะเราทำวงจรลูปทำไงนะพี่เฟรมวงจรลูปก็วางไอเดีย 2,000 years later โอ้มันไม่หายมันช่างแม่งโอ้ดูบ้านเราบั่วเอาไว้ไม่เป็นไรพี่ช่างมันไม่ได้ละไม่ได้ก็ได้ช่างมันเถอะโอเคมาพี่พร้อมยังเราต้องทำการเสกดีเคเตอร์มาเยอะไปทีเดียวแบบเอาแบบเต็มเลยแย่พี่ดูนะเดี๋ยวพึ่งนะอย่าเพิ่งกดชิปเลยเราต้องทำการให้มันสู้พี่เสร็จแล้วก็แบบเดี๋ยวบันไลพี่ละเอาพี่สู้มันเดี๋ยวเราข้ามมาดิอะไรเฮ้ยว้าวจุ่มจับมันจะใต้ดินนะพี่ปล่อยดิจะบ้านไปอยู่ในบ้านเฮ้ยเหลือเยอะเลยนะฝั่งเนี้ยได้เฮ้ยครับเราทำการให้เขาทำการต่อสู้กับกองทัพสัตว์ประหลาดที่เราจะเรียกมานะครับเราจะให้มันไปอยู่ในบ้านเดียวกันนี่มันอยู่ในบ้านหลังนี้โอ้ไปอยู่ในบ้านซะพวกเองอะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเก้โอ้เยอะมากตัวมันเท่จังวะอะไรไอ้มอนไม่ได้อยู่ในบ้านอะตายหมดแล้วเหรอพี่ลองจับมันไว้ดิพี่หลังตายพี่ไม้แฟนมาจับมันไว้ไงจับมันมองบนพี่รอดูนะโย่ไปหมดเลยในวันพุธมนุษย์นี่มาโอ้โหโคตรโหดเลยนี่นะครับความสามารถพิเศษของเราเราทำการต่อสู้กับมอนสเตอร์ที่โหดสุดๆในเกมของเราเลยนะครับนั่นคือวิทเทอร์นะครับผมนะพี่แฟนเราสู้วิทเทอร์ดิมาสู้วิทเทอร์ดีกว่ามาวิทเทอร์อยู่นะปล่อยดิเดี๋ยวผมขอลองดูบ้างจัดเด้ไอ้ดื้อเด้บังอาจมากนี่ไงวิทเทอร์เหรอ วิเทอร์แล้วไงวะเฮ้ยอะไรครับดูโอ้โอ้ตายเฮ้ยทำไมใจจังเลยครับเสียงวิเทอร์มาฆ่าเสียงวิเทอร์มันก็ไม่คิดว่ามันจะดุขนาดนั้นแต่นะแต่ว่ามันทำเราไม่สามารถที่จะเอามันทุบบล็อกได้หนิใช่ปะล่ะใช่ใช่ใช่มันฝังอยู่ในบล็อกเอ้ยบล็อกไม่ได้ได้ดิวะได้ได้อยู่ได้อยู่นี่ไงนี่พี่ดูนี่ยังมันจมน้ำก็ได้ไม่ใช่เฮ้ยพี่ดูนะนี่ดูความสามารถโอ้โหวิเทอร์อยู่สู้เราไม่ได้ครับเวียงว่ะโอ้ยเจ้าเวียงเขาเดือดเลือดยับเลยอ่ะวันแล้วต้องโอ้ยนี่ยาจนแบบรัวยังไปไหนได้วัดเดี๋ยวนึงเอาไปเลยจุดเอาไปเลยโอ้โหเฮ้ยมันลองไปตีนะมันทำลายหมู่บ้านนะมันเอาไปเลยเอาล่ะทำลายหมู่บ้านโอ้อะไรอ่ะนี่ไอ้นั่นไงแมนชั่นไงโอ้แมนชั่นเลยพี่แฟนแกหมดเซเวอร์แล้วพี่เซเวอร์เลยผมก็มีเกิดใหม่เฮ้ยแต่เราฆ่าตัวนี้ไม่ได้เนี่ยไอตัวเบกอะได้ฆ่าไม่ได้เรามันทุบดินไม่ได้เนี่ยมันเป็นตัวที่แบบสามารถทะลุบล็อกได้ทุกบล็อกไงโอ้งั้นมันถือเฉยมันถือไว้เฉยมันถือไว้เฉยจัดการมันเองเฮ้ยผมพิการมาเด้งว้าพี่จัดการเบกเร็วพี่กลายเป็นเป้านิ่งอะทุกคนตีไม่ตายวะดูเลยลงมาก่อนตายแล้วหนึ่งโถ่ต้องจัดการด้วยวิธีนี้นะสินะตูมไม่ตายว่ะไม่โหดจังวะมันดุไปแล้วโอ้ตุ้มเอาหนึ่งขออยู่ใกล้พี่ก่อนนะอย่าเพิ่งนะอยู่ใกล้ก่อนให้มันดูเหมือนจะระเบิดกันไอ้คิปเปอร์มันระเบิดมันล็อกบอลอยู่มันบล็อกผมอยู่ตายยังโคตรเลยไปขึ้นชั้นบนจะดูก็ได้แบบมดดูดิใช่เหรอดูดิไหนเคพี่เราเอามาปล่อยผมลองเอาปล่อยใส่หัวพี่นะไม่ได้ยินคนดูดึงตัวอะไรไม่รู้เลยครับฝนลงใต้ดินแล้วกันไปกันนะพี่ดูก็ได้เราทำการไปบุกทางนี้แล้วกันนั่นบุกนี่ไปชั้นบนไปดูดิว่าใครเหิมเกิมกับเราเฮ้ยข้าวันเราจะล้างบางโจรทั้งหมดที่มีเสร็จแล้วก็ไปจบเทียนเดอร์ดากอนตัวกระสอบทรายประจำนั่นเองมันดูดเดอร์ดากอนได้อาจจะไงโอเคมันดูดได้โคตรโหดจมดินไปดูเลยโอ้ยเฮ้ยทำกับพี่อย่างนี้ได้ไงรักกันยิ่งใหญ่พร้อมกับภาระยิ่งใหญ่จริงด้วยเกินไปยิ่งใหญ่เกินโอ้ไม่ได้เลยเป็นรูบู๋เลยให้ตายเถอะไปเอาล่ะเราไปดีเอ็นกันดีกว่าไปเอาไปพี่เดียนไปโดดมาพี่เบียร์เทียบคืนชีพแล้วอ่ะใช่เหรอโดดได้มาได้ชิวโอ้เดฟใจคืนชีพแล้วดีแหละพี่เบียร์เทียบคืนชีพบอกแล้วลูกมาสัมภาษณ์แล้วมันทำอะไรมันไม่ใช่เดียงเอาล่ะเอ้ยแต่แบบนี้มันเตี้ยจากวะเนี่ยเอ้ยผมมังกรไม่ได้ขอได้กันไม่ได้ป่ะผมทำลายเองคริสตัลให้หมดก่อนเองคริสตัลทำลายหมดแล้วพี่เราไปแล้วกำจัดมังกรทำอะไรถึงขั้นเลยเอนเดอร์ดักเอาอะไรทำไมถึงเราถึงขั้นเลยเอนเดอร์ดักก้อนวะเราสามารถควบคุมมันได้ไงแต่เราไม่สามารถที่จะดึงพลังมันมาได้ไงเราแบบสามารถที่จะดูดมันได้พี่แต่เราไม่สามารถที่จะควบคุมพลังมันได้นะพลังมันโหดร้ายเกินกว่าที่จะเป็นมังกรธรรมดาเฮ้ยเราควบคุมเอนเดอร์แมนได้ไล่ใครก็มาเป็นดูดได้เลยเอนเดอร์แมนได้นะอ๋อนี่เฮ้ยมาไอ้มังกรตัวร้ายแกเสร็จฉันแล้วมันดูบนหัวพี่ดิทำไมเอนเดอร์แมนเต็มเลยพี่ไม่ใช่ตอนแรกมันโอ้ยอะไรอ่ะสรุปก็คือว่ามังกรมันดูดได้ไหมพี่เฟรมแต่ถ้าเกิดดูดแล้วมันเป็นอันตรายกับเราด้วยเพราะว่ารัศมีการโจมตีมันใกล้เด่นเห็นป่ะสิบบล็อกรัศมีการโจมตีมันใกล้เว้ยแล้วว่ามันเลยเป็นอันตรายกับเราด้วยโอ้มังกรมันโหดขนาดนี้คือเราไม่สามารถที่จะกำจัดมังกรด้วยพลังนี้ได้นะเป็นพระเจ้าไม่ได้ยูเวนเราจะจับไว้เฉยแล้วเราก็เอาธนูยิงจับนั่นแหละทุกคนก็คลิปนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับถือว่าเป็นมาเลเวลพลังอันยิ่งใหญ่ที่มาพร้อมกับภาระอันใหญ่ยิ่งนะทุกคนใช่ก็โหดอยู่พลังเนี้ยพลังนี้โหดมากพลังที่แบบไม่คิดว่ามันจะโหดเสียอย่างเดียวโดนเอเดอร์แมนไล่ฆ่าเลยอะไรพี่เอเดอร์แมนจริงเอเดอร์แมนมันดูดไม่ได้เพราะว่าพอมันเจ็บปุ๊บแบบมันจะทีพีเลยไง ไอ้นั่นแมนมันดูดได้จริงๆดูดได้แล้วเราก็ทุบมันได้แต่ถ้าเราหลับหลุดมือปุ๊บมันจะว้ามาหาฆ่าเราเลยไม่ถ้าเกิดมันเจ็บมันจะทีพีเลยใช่แล้วครับทุกคนโอเคครับสำหรับวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้ากันนะครับถ้าเกิดชอบกดไลค์เป็นกำลังใจเราด้วยนะครับไปบายนอนไปครับผม